ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายช่วงไฮไลท์ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อเวลาซูเปอร์สตาร์กีฬาตัวพ่อมีเงินมหาศาลเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในโลกเหล่าตัวพ่อเขาไปถลุงเงินที่ไหนเขาไปชิลที่ไหนเดี๋ยวพาไปบินหลายคนฝันอยากเป็นนักฟุตบอลระดับโลกเพราะการได้ลงสนามไม่เหมือนกับการทำงานมันเหมือนกับเป็นความสุขสนุกไปกับเกมได้เล่นในเกมที่รักแถมได้ตังค์ด้วยแต่อย่างไรก็ตามการเป็นนักฟุตบอลก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งอยู่ดีและเป็นอาชีพที่จะว่าสนุกก็สนุกจะว่าเซ็งก็เซ็งเพราะมันเหมือนกันทุกวันเหมือนกันทุกเดือนซ้อมๆแข่งๆทำงานเพื่อสังคมฉะนั้นนักบอลก็ต้องการเวลาพักผ่อนเวลาพักก็ต้องเต็มที่และก็ต้องขอขอบคุณโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทำให้เราได้รู้ว่าพวกเขาไปพักที่ไหนทำอะไรมาต้องตามเขาบอกเราเองคนแรกที่สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อจะพาไปด้วยก็คือเดมบาบาอดีตกองหน้าเชลซีไปสุรกาบริสุทธิ์ที่ทะเลประเทศตุรกีส่วนตัวรูปเบอร์หนึ่งของโลกอย่างคริสเตียโนโรนัลโดขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปสวีทกับแฟนสาวนางแบบรัสเซียอิรินาเชคที่นิวยอร์กอเมริกาก็จะเดินทางไปที่ Universal Studio ที่สิงคโปร์ส่วนเพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสของโดอย่างนานี่ก็ไปสถานที่ยอดฮิตมายามีสหรัฐอเมริกาที่เดียวกับราดาเมลฟาลกาวส่วนอเล็กซานเดอร์โคโลรอฟแบ็กซ้ายเซอร์เบียของแมนเชสเตอร์เซเช่คนนี้ไปล่องเรือที่อิบิซ่าแต่สำหรับตัวพ่อเนี่ยผมต้องยกให้เขาคนนี้เพราะว่าปกตินักบอลโอ้ยวันหยุดชิลเดินห้างนอนริมหาดมันไม่มีอะไรโหดๆเลยแต่สำหรับตัวพ่อต้องยกให้กับเบอร์นัวอาซูแอนกอตโตแบ็กซ้ายฝรั่งเศสของทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์แม้ว่าจะสนุกสุดเวียงทั้งในมายามีและลาสเวกัสถ่ายรูปกับซุปตาร์เล่นบาสแต่ยังน้อยเขาแสดงความเป็นตัวพ่อว่าเขาไม่ทำอะไรธรรมดาธรรมดาปิดท้ายแบบเสียวๆสกีและกระโดดร่มจากความสูง 4,115 เมตรโคตรสปอร์ตมาเฟียตัวจริงจัดไปเอกาโตและทั้งหมดนี่คือครึ่งชั่วโมงเรื่องราว Exclusive ที่ Sport Mafia กีฬาตัวพ่อเท่านั้นที่จะทำให้คุณได้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจในวงการกีฬาหากคุณต้องการดูรายการย้อนหลังก็สามารถดูได้ที่ช่องของเราและหากคุณถูกใจกับรายการหากคุณชอบพิธีกรเวลาดีเวลาโดนทุกวันอาทิตย์4ทุ่มทางช่อง3 SD Variety 28หรือ38เท่านั้นที่จะมันขนาดนี้